สวัสดีครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาสัปดาห์นี้ไปไหนดีไปที่นี่กันดีกว่าสุโขทัยเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาผมอยากจะเดานะว่าคนไทยทุกคนเนี่ยน่าจะรู้จักสุโขทัยแล้วจริงๆควรจะต้องไปกันมาแล้วทุกคนเพราะว่าเราเรียนประวัติศาสตร์ก็บอกว่าชาติไทยรัฐไทยเริ่มที่สุโขทัยนะครับ เรื่องขอมดำดินเรื่องพ่อขุนศรีอินทราทิตย์พ่อขุนบางกลางหาวร่วมกันสร้างนครรัฐแห่งแรกของไทยขึ้นหลังจากนั้นก็มีพ่อขุนบานเมืองพ่อขุนรามคำแหงใช่ไหมครับแล้วก็เป็นขั้นเริ่มต้นแล้วก็ค่อยๆเกิดอยุธยาแล้วก็มารัตนโกสินทร์ที่เป็นไทยในทุกวันนี้หากใครยังไม่ไปนะครับไปกันเถอะครับสุโขทัยต้องไปอ่ะทีนี้ไปแล้วเนี่ยจะไปที่ไหนคนส่วนใหญ่ก็น่าจะไปหมดเวลาอยู่ที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยศรีสัชนาลัยก็อาจจะไม่ได้ไปนะโปรดทราบนะว่าสุโขทัยเนี่ยมีอีกเมืองหนึ่งอยู่คู่เคียงกันแต่ตอนที่เป็นอุทยานประวัติศาสตร์เนี่ยไปบวกกำแพงเพชรเข้าด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบริบทของความเป็นรัฐแรกเริ่มของประเทศไทยเนี่ยถ้าเราบอกว่าคือสุโขทัยเนี่ยก็ยังมีความหลากหลายเที่ยวกันวันสองวันก็ไม่ทั่วนะครับผมเองนั้นเนี่ยขึ้นไปสุโขทัยหลายครั้งมากนะครับไปตั้งแต่40ปีที่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย40ปีที่ผ่านมาเนี่ยสุโขทัยก็เปลี่ยนมาเรื่อยๆเปลี่ยนกันมาเรื่อยๆนะครับจากเดิมต้องไปรถทัวร์ตอนนี้สนามบินมีแล้วด้วยนะครับง่ายมากเลยบินไปลงแล้วก็ตรงเข้าไปเที่ยวสุโขทัยได้เลยการไปสุโขทัยครั้งล่าสุดเนี่ยไปเมื่อต้นเดือนกรกฎาคม2563เนี่ยนะครับเพราะว่าทางเครือข่ายพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านพิพิธภัณฑ์ล้านนาที่เชียงใหม่ตามให้ขึ้นไปเสวนาว่าด้วยเรื่องของลูกปัดที่เชียงใหม่แล้วระหว่างทางเนี่ยผมพลอยรถของท่านอาจารย์ศรีศักดิ์ขึ้นไปหลายคนคงจะสงสัยว่าตอนนี้ผมไปไหนก็เกาะอาจารย์ศรีศักดิ์ไปเรื่อยเพราะอาจารย์ศรีศักดิ์ท่านเรื่องเยอะฮะไปด้วยก็ได้เรียนรู้เยอะในระหว่างไปเนี่ยก็ไปจากกรุงเทพก็พาขึ้นไปก็พาสุโขทัยซะหน่อยก็แล้วกันนะครับการไปสุโขทัยคราวนี้เราไปแบบผ่านๆแต่ได้เรื่องนะครับขาไปเนี่ยเราผ่านไปที่คีรีมาศนะครับแล้วก็ผมก็บอกว่าอยากขอแวะแก่งหลวงหน่อยได้ไหมท่านรู้จักแก่งหลวงไหมฮะเป็นจุดที่แม่น้ำยมเนี่ยไหลมาแล้วก็จะผ่าเมืองสุโขทัยที่ศรีสัชนาลัยรถก็ไปแค่ผ่านแก่งหลวงให้ลงไปดูแก่งหลวงที่ในช่วงของการทำไม้แล้วก็ต้องล่องไม้ผ่านน้ำยมลงมาเนี่ยก็ระเบิดแก่งเสียแต่ก็ยังมีความเป็นแก่งเราก็ได้ไปที่ชายขอบเมืองนะศรีสัชนาลัยได้เห็นแก่งหลวงนะครับแล้วก็ไปแวะดูพิพิธภัณฑ์เตาสังคโลกซึ่งก็พัฒนาไว้ดีมากนะครับแสดงถึงการผลิตทำเครื่องปั้นดินเผาซึ่งถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ส่งออกสำคัญของเอเชียอาคเนย์จากนั้นเราก็ขึ้นไปเชียงใหม่พอขากลับสิครับขากลับเนี่ยเราไปนอนที่ทุ่งเสลี่ยมเพิ่งรู้ว่าตอนนี้เนี่ยทุ่งเสลี่ยมเนี่ยกลายเป็นฮับของคนมาเที่ยวหลายคนบอกว่าเหมือนกับไปนอนเมืองปายอ่ะก็มีที่พักเล็กๆน้อยๆเต็มไปหมดเลยแล้วเขาบอกตลาดทุ่งเสลี่ยมเนี่ยเท่น่าเที่ยวมีของกินมีที่พักมีสวนน้ำนะครับมีอะไรๆให้เล่นเยอะมากอันนี้ก็เป็นอีกเสน่ห์นึงที่ผมถนัดเรื่องนี้ไม่มากนักแต่ก็ได้ไปเห็นว่า มีความน่าสนใจที่เกิดขึ้นที่ทุ่งเสลี่ยมนอกจากหลวงพ่อศิลาที่ออกมาจากถ้ำรามเนี่ยนะครับแต่สำหรับพวกผมเนี่ย
แล้วประเด็นที่อยากจะชวนท่านไปเที่ยวสุโขทัยคราวนี้เนี่ยผมตั้งประเด็นว่าจริงๆแล้วสุโขทัยเนี่ยลึกถึงไหนแค่พ่อขุนบางกลางหาวพ่อขุนศรีอินทราทิตพ่อขุนรามคำแหงหรือลึกไปกว่านั้นการไปครั้งนี้เนี่ยนะครับหลังจากตั้งคำถามนี้พวกเราเนี่ยได้ไปให้เวลาในการเจาะหาคำตอบว่าสุโขทัยลึกถึงไหนแน่กันที่สองแห่งเท่านั้นเองแห่งหนึ่งเนี่ยเราเข้าไปที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติรามคำแหงนะครับซึ่งก็อยู่ในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยแล้วแห่งที่สองเนี่ยเราตัดสินใจไปที่ต้นน้ำแม่ลำพันซึ่งน้ำสายนี้เนี่ยเป็นสายที่ไหลมาจากชายแดนแถวแถวเมืองตากนะครับแล้วก็ไปต่อพม่านะฮะจากพม่ามาตากแล้วก็ไหลไปห้วยแม่ลำพันเนี่ยนะครับแล้วก็ไหลลงมาจนมาลงแม่น้ำยมที่แก่งหลวงที่ผมบอกตะกี้เนี่ยนะครับที่สุโขทัยซึ่งจริงๆเนี่ยตรงบริเวณที่ห้วยแม่ลำพันไหลไปลงแม่น้ำยมเนี่ยกรมศิลปากรเคยขุดค้นแหละแล้วก็พบแหล่งฝังศพคนก่อนประวัติศาสตร์อยู่ที่นั่นพร้อมกับตั้งคำถามว่าจริงๆแล้วสุโขทัยเนี่ยน่าจะมีการตั้งถิ่นฐานมาก่อนนะเพราะว่าก็มีหลุมศพอย่างที่ว่านี้อยู่ที่วัดชมชื่นเพราะฉะนั้นเราไปกันสองที่แล้วอยากจะเชิญทุกท่านไปสุโขทัยรอบใหม่อย่าพลาดสองที่นี้ที่หนึ่งอยู่ในอุทยานประวัติศาสตร์แล้วก็คือพิพิธภัณฑ์เวลาเข้าพิพิธภัณฑ์เนี่ยเราก็จะไปติดกับเรื่องของสุโขทัยแต่ปรากฏว่าในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติที่สุโขทัยครั้งนี้เนี่ยนะครับชุดแรกสุดที่ตอบคำถามของพวกเรานะฮะโดยเฉพาะผมเองเนี่ยก็เพิ่งรู้คือมีการเจอกลองมโหระทึกนะครับถึง3ใบท่านนึกถึงกลองมโหระทึกได้ไหมฮะเวลาพิธีบรมราชาภิเษกหรือพิธีพระบรมศพที่เพิ่งผ่านไปเนี่ยเราจะเห็นมีคนเดินเป็นแถวแล้วก็มีกลองสำริดน่ะแล้วก็ถือละตีป้อง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 กันไปเนี่ยนะฮะเป็นแถวนะครับนั่นแหละคือกลองมโหระทึกซึ่งยังใช้ในพิธีสำคัญจนถึงทุกวันนี้แต่กลองนี้เนี่ยนะครับในโลกใช้กันในโลกเลยนะครับถือเป็นวัตถุวัฒนธรรมแห่งเอเชียอาคเนย์แหล่งผลิตใหญ่เนี่ยสรุปกันมานานแล้วนะครับฝรั่งเศสเขาขุดที่ก้นอ่าวตังเกียก็บอกว่าแหล่งผลิตใหญ่อยู่ที่ก้นอ่าวตังเกียที่เมืองดงเซินยาวไปจนถึงเมืองจีนก็ขุดค้นบอกว่ายาวไปถึงเมืองกวางสีนะครับแล้วลึกไปจนถึงยูนนานกวางสีจ้วงยูนนานดงเซินเราเรียกว่ากลองดงเซินนะครับเป็นกลองมโหระทึกที่ใช้เมื่อประมาณถ้าเจอที่ไหนเนี่ยสันนิษฐานว่ากลองนี้อายุประมาณ 2,500 ถึง 3,100 ปีที่แล้วมา2,500 ถึง 3,000 ปีที่แล้วมาก็คือก่อนพุทธศักราชหรือไม่ก็ต้นพุทธกาลปรากฏว่าที่พิพิธภัณฑ์สุโขทัยเนี่ยมีอยู่3ใบใบ2ใบเจอในสุโขทัยคือเจอที่คีรีมาศใบหนึ่งเจอที่บ้านวังหาดใบหนึ่งและอีกใบเนี่ยเจอที่จังหวัดตากตรงมีร่องรอยของผู้คนเมื่อ 2,500 ปีมาแล้วโดยประมาณเนี่ยมาถึงที่นี่แล้วงั้นสุโขทัยเนี่ยเกี่ยวอะไรกับการเกิดสุโขทัยไหมนะครับแล้วสุโขทัยลึกไปถึง 2,000 กว่าปีไหมเพราะเราเคยรับรู้ว่าสุโขทัยยังอย่างว่า 7-800 ปีนี่เองอะนะครับงั้นพอเราเห็นหลักฐานนี้นะครับกับหลักฐานอื่นๆที่ปรากฏอยู่ในพิพิธภัณฑ์เนี่ยคณะเราก็ตัดสินใจว่างั้นไปวังหาดกันดีกว่าบ้านวังหาดอยู่ที่อำเภอบ้านด่านลานหอยนะครับชายแดนสุโขทัยต่อกับตากและลำปาง
ขึ้นเหนือก็ไปลำปางไปตะวันตกก็ตากเลยไปหน่อยก็เข้าพม่านะครับ อยู่ในหุ้มลุ่มน้ำห้วยแม่ลำพันที่ไหลมาลงน้ำยมจากน้ำยมเนี่ยก็ต่อนะฮะปิงวังยมน่านหลายท่านเนี่ยก็ลากสายน้ำขึ้นเหนือก็ถ้าไปน่านก็ไปออกหลวงพระวางไปออกอ่าวตังเกียได้ไปออกยูนานได้ไปออกจีนได้หรือถ้าไปทางวังยมก็เข้าเชียงใหม่นะขึ้นไปทางพม่าได้ขึ้นไปทางเสฉวนได้ถ้าลงใต้คือเจ้าพระยาป่าสักก็ไปออกอ่าวไทยได้ฉะนั้นเนี่ยมีการมองว่าเป็นไปได้ไหมที่เกี่ยวเนื่องโยงมาถึงแต่มันมีช่วงห่างกันอยู่เป็นพันกว่าปีนะครับสุโขทัยเนี่ยราวๆพุทธศตวรรษที่17 18แต่ดงเซินเนี่ยก็ยุคสำริดก็2500ปีที่แล้วมันมีช่วงว่างอยู่เมื่อ2554ผมขออนุญาตย้อนไปถึงการไปเที่ยววังหาดครั้งแรกของผมเมื่อ2554นะครับตอนที่น้ำกำลังจะท่วมกรุงเทพเมื่อ9ปีที่แล้วนะครับทางมหาวิทยาลัยรามคำแหงเนี่ยเคยตามให้ผมเนี่ยช่วยไปที่วังหาดหน่อยเพราะว่ามหาวิทยาลัยรามคำแหงบอกว่ามาตั้งมหาวิทยาลัยใช้ชื่อรามคำแหงก็อยากจะทำอะไรให้กับสุโขทัยอันที่สองก็คืออบต.ตลิ่งชันซึ่งบ้านวังหาดตั้งอยู่เนี่ยเขาก็อยากจะหาประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นว่าตกลงวังหาดเนี่ยมันคืออะไรเห็นเจออะไรเยอะแยะไปหมดเลยผมถามว่าเจออะไรบ้างอ่ะเขาบอกว่าแต่ก่อนเนาะขุดลงไปตามร่องน้ำตามเรือกสวนไร่นาเนี่ยนะครับสิ่งที่เขาเจอเนี่ยเจอหลุมศพเยอะไปหมดแล้วในหลุมศพนั้นจะมีหม้อดินแล้วนอกจากหม้อดินเนี่ยเขาเจออาวุธเหล็กแล้วก็เครื่องมือสำริดแล้วก็ลูกปัดผมถามว่าเจอเยอะแค่ไหนเขาบอกนับไม่ถ้วนเลยขนขายกันเป็นกระสอบกระสอบถึงกับเอารถกระบะมาขนกันเป็นคันคันนะครับลูกปัดเนี่ยเขาบอกว่าตวงเป็นธนานขายธนานละ200บาทส่วนเศษเหล็กขายกิโลละ50ตังค์สำริดแถมแถมเขาบอกว่าขนขายกันอย่างนั้นนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นประมาณ 20-30 ปีที่แล้วแล้วหลังจากผ่านมาเนี่ยก็มีเยาวชนคนหนุ่มสาวและชาววังหาดกลุ่มหนึ่งบอกว่าอันนี้มันต้องบอกอะไรของท้องถิ่นเราหาความหมายกันดีกว่าก่อนที่มันจะหายไปแล้วก็ตามเก็บนะแล้วก็ตั้งพิพิธภัณฑ์ไว้ที่วัดสิ่งที่เขาพบเขาเจอแล้วพาผมไปเห็นเนี่ยนะครับที่บ้านวังหาดซึ่งก็คืออยู่บนต้นแม่น้ำห้วยแม่ลำพันที่ไหลไปลงสุโขทัยสิ่งที่ผมไปเห็นในครั้งนั้นเนี่ยนะครับผมก็ตั้งคำถามขึ้น3ข้อว่าสิ่งที่เจอนี้เนี่ยนอกจากที่เรียนแล้วนะครับว่าคือเจออาวุธเหล็กเครื่องมือเครื่องใช้เหล็กแล้วก็เจอเครื่องสำริดแล้วก็เจอลูกปัดทั้งหินและแก้วเป็นจำนวนมากเนี่ยอยู่ในหลุมฝังศพทั้งหลายเนี่ยมีอะไรอีกบ้างชาวบ้านเขาบอกว่ามีอีก3อย่างแล้วก็พาผมไปดูซ้อนมอเตอร์ไซค์ไป 2-3 ลูกเขาอันหนึ่งที่ผมไปเจอแล้วผมมึนเลยฮะคำบอกเล่าเขาว่าหมอมาดูตรงนี้เนี่ยมันเป็นเขาบอกว่าไอ้มนุษย์ยุคหินน่ะอยู่แถวนี้แล้วก็น่าจะเอาหินตามแม่น้ำตามภูเขาเนี่ยมากระเทาะทำขวานกันอยู่ที่นี่ผมก็ไปดูนะฮะพอไปถึงนะครับตลอดทางที่มอเตอร์ไซค์ไปเนี่ยเราเห็นหินกระเทาะตกรายทางรูปลักษณะเหมือนกับขวานหินกระเทาะทั้งแบบไม่มีบ่าและก็มีบ่าผมเห็นเขาเฮ้ยแต่ที่สนุกที่สุดก็คือพอเขาพาไปถึงเนินหินเนินหนึ่งเขาบอกว่าทั้งเนินหินนี้เลยลงไปผมลงไปถึงนะครับคือไม่มีหินธรรมชาติที่ไม่ถูกกระเทาะเลยแล้วกระเทาะเป็นขนาดพอดีกับขวานที่ขวานหินน่ะที่เราดูมนุษย์ยุคหินใช้แล้วก็มีแท่นหินใหญ่สำหรับนั่งเหมือนกับกระเทาะค้างไว้เห็นเป็นเนินๆครับระหว่างทางเขาบอกว่าไปดูตรงนี้อีกอันหนึ่งจะเจอตะกรันเหล็กเป็นจำนวนมาก
ตะกั่นเหล็กก็เป็นอุตสาหกรรมเหล็กขวานหินเนี่ยผมว่าเป็นอุตสาหกรรมหินแล้วจุดที่3เนี่ยนะครับมันเป็นอ่างเก็บน้ำน้ำกำลังท่วมขึ้นมาเรื่อยๆเขาบอกว่าดูนี่สิมันเป็นเศษตะกอนอะไรก็ไม่รู้สีขาวๆแต่มันไม่ใช่ของธรรมชาติมันเต็มไปหมดทั้งพื้นที่ทั้ง3อย่างนี้เนี่ยมีคนบอกว่าที่เป็นแต่เป็นก้อนตะกอนขาวๆเนี่ยมีคนบอกว่านี่มันเป็นร่องรอยของการถลุงทองนะครับการสกัดแยกทองแล้วนี่เป็นขี้แร่ทั้ง3อย่างนี้ผมบอกเอ้ยถ้าเป็นจริงนะครับตรงนี้คือนิคมอุตสาหกรรมของมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ที่ต้นน้ำแม่ลำพันธ์ที่ไหลไปเป็นสุโขทัยอายุประมาณเท่าไหร่ถ้ายุคหินก็ 2,000 กว่าปีไปแล้วยุคสำริดก็ประมาณ 2,000 กว่าปีแล้วถ้ายุคเหล็กก็ 2,000 กว่าปีมาแล้วอันนี้ผมก็ตั้งสมมติฐานนะว่าเป็นไปได้ไหมว่าที่นี่คือนิคมอุตสาหกรรมแต่ตอนนี้เราตั้งนิคมอุตสาหกรรมกันทุกวันนี้แต่มันก็เป็นของยุคใหม่แต่มันเคยมีนิคมอุตสาหกรรมอยู่ที่นี่ที่ต้นน้ำสุโขทัยมาก่อนอันนี้ไม่ที่ทำให้ความมั่งคั่งสืบทอดมาเป็นสุโขทัยแต่ที่สองเนี่ยจากลูกปัดเหรียญตราแล้วก็จี้ห้อยคอทำด้วยทองคำซึ่งก็พบในละแวกนี้นะครับเหรียญบางอันเนี่ยมาในสมัยทวารวดีเนี่ยก็ชี้ว่าที่เนี่ยเป็นเทรดดิ้งนะฮะเป็นเส้นทางค้าขายมาแต่เดิมด้วย2 อย่างนี้เนี่ยระยะหลังมานะครับคนวังหาดได้เก็บตะกันสีขาวส่งมายังสำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติช่วยวิเคราะห์หน่อยเขาวิเคราะห์เสร็จเขาบอกเนี่ยคือเศษตะกรันทองแน่นอนตอนนี้ชัดเจนนะครับที่นั่นเนี่ยมีการผลิต3อย่างคือทองเหล็กและก็เครื่องมือหินอันที่2คือมีการค้าขายค้าขายไปกับใครบ้างก็น่าจะระหว่างโลกตะวันตกกับตะวันออกแล้วก็โลกเหนือกับโลกใต้ก็ผ่านไอ้ลุ่มปิงวังยมน่านนี่แหละนะครับกับ2อ่าวคืออ่าวมอตมะกับอ่าวตังเกียแล้วก็อ่าวไทยผมค่อนข้างที่จะเชื่อว่าเป็นฉะนั้นแต่ก็ต้องรอการศึกษาแต่อันที่3ที่เป็นปริศนาใหญ่ผมไปไม่ถึงนะครับอันนี้เนี่ยชาวบ้านเนี่ยบอกว่าเหนือขึ้นไปต้นน้ำมันมีหินวางอยู่เป็นกองกองแล้วหินเนี้ยเหมือนกับเป็นคนสกัดไว้เป็นชั้นๆล่าสุดเนี่ยอาจารย์สุภาพตะใจที่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเนี่ยส่งอีกชุดมาอีกมันมีสุสานหินเป็นแท่งเป็นท่อนๆวางอยู่มันไม่ใช่ธรรมชาติต้องเป็นมนุษย์ทำวางไว้นะครับซึ่งอันนี้ก็มีการวิเคราะห์ผมก็หรือเป็นเทวสถานอันนี้ต้องรอการพิสูจน์นะครับโดยสรุปเนี่ยสิ่งที่ไปพบเนี่ยแล้วก็ต้องไขกันต่อนะครับว่าตกลงสุโขทัยเนี่ยลึกไปกว่า 7-800 ปีได้ถึงไหนแล้วนิคมอุตสาหกรรมที่ว่าสะพานการค้าที่ว่านะครับแล้วก็แหล่งพิธีกรรมที่ว่าเนี่ยจริงหรือเปล่าผมไม่ทราบแต่ล่าสุดเนี่ยอาจารย์คุณวลัยลักษณ์ทรงสิริเนี่ยได้กลับไปอีกครั้งหนึ่งแล้วบุกลึกเข้าไปอีกนะครับเพื่อไปดูเตาหลอมเหล็กที่พบที่วังหาดแล้วก็มีเทคโนโลยีที่น่าสำคัญและอาจจะไปสัมพันธ์กับเตาหลอมเหล็กที่เพิ่งเจอที่เมืองลี้ที่ลำพูนซึ่งตอนนี้มีเดทติ้งแล้วว่าอยู่ที่พุทธศตวรรษที่2ถ้าเป็นเช่นนั้นเนี่ยความสัมพันธ์นี้อาจจะตอบอะไรบางอย่างว่าสุโขทัยไม่ได้ขึ้นมาแต่เพียงเรื่องของขอมเรื่องของ3กษัตริย์แต่มันมีความมั่งคั่งมาแต่เดิมนะครับอยู่ที่หลายแห่งแล้วกันโดยวังหาดตำบลตะลิ่งชันอำเภอบ้านด่านลานหอยเนี่ยเป็นหนึ่งในขุมที่สำคัญท้ายสุดเนี่ยนะครับในการจะตามรอยสุโขทัยว่าถ้าลึกจริงอ่ะลึกแค่ไหนอย่างไรเนี่ยอันนี้มีข่าวดีครับตอนนี้เนี่ยครับทราบมาว่าทางจังหวัดสุโขทัยเห็นความสำคัญนี้แล้วแล้วหยิบยกให้บ้านวังหาดเนี่ยเป็นแหล่งภาษาทั่วๆไปแล้วเป็นแหล่งท่องเที่ยว
แต่เท่มากเลยนะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อเรียนรู้อารยธรรมต้นทางสุโขทัยภายใต้การขับเคลื่อนของชาวบ้านที่นั่นท่านผู้ใหญ่อบต.และเจ้าอาวาสเท่ที่สุดก็คือเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันของบ้านบางหาดเนี่ยก็คือนายสิงห์ที่ตามผมไปดูเมื่อ9ปีที่แล้วตอนนี้ท่านบวชเป็นเจ้าอาวาสเรียบร้อยแล้วนะครับท่านบอกว่าตั้งใจจะพิทักษ์หลักฐานชุดนี้ไว้ให้ได้แล้วสุดท้ายต้องเราเชื่อเลยครับท่านบวชเรียบร้อยเพื่อทำเรื่องนี้ต่อนะครับแล้วโยงกับเรื่องศาสนาด้วยตอนนี้เนี่ยเท่าที่ทราบเนี่ยเกิดเป็นหลักสูตรท้องถิ่นกศน.ที่ตำบลตลิ่งชันทำเป็นหลักสูตรร้อยกว่าชั่วโมงฮะสำหรับใครก็ตามที่ประสงค์จะเรียนรู้ประวัติศาสตร์วังหาดซึ่งถือเป็นต้นทางอารยธรรมแห่งสุโขทัยนะครับก็มีหลักสูตรให้เรียนมีแบบทดสอบนะเป็นหลักสูตรท้องถิ่นที่ผมว่าเท่อีกอันหนึ่งนะครับกำลังพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นอย่างจริงจังมีมหากรรมมีเทศกาลมีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวแขกบ้านแขกเมืองมากันอย่างต่อเนื่องข่าวว่าคึกคักมากและที่ผมว่าน่าสนใจที่สุดเลยก็คือกำลังจะทำเป็นศูนย์สาธิตการผลิตไม่ใช่โอท็อปนะครับการผลิตขวานหินการหลอมเหล็กแล้วการสกัดทองแบบโบราณโอ้ถ้าอย่างนี้เกิดขึ้นจริงเนี่ยนะครับผมว่าความลึกของสุโขทัยจะกลับมาแล้วไม่ได้กลับมาอย่างลอยๆเมื่อปี2559ก็คือไม่กี่ปีมานี้เองทางกรมศิลปากรก็ไปขุดค้นทางโบราณคดีเพื่อหาหลักฐานมาเสริมเติมก็พบเป็นหลุมฝังศพนะมีหลักฐานโบราณคดีชี้นะครับว่ามีพัฒนาการมาก่อนทั้งหมดนี้เนี่ยครับที่เอามาเล่าเพื่อจะบอกว่าเรารู้จักสุโขทัยแต่เพียงแค่เรื่องดึกดำบรรพ์นะเรื่องขอมดำดินหรือไม่ก็สามกษัตริย์จับมือกันแล้วก็ตั้งรัฐไทยเสริมเติมจากเดิมที่แผ่นดินนี้ก็มีฝ่ายขอมเข้ามาเป็นเจ้าแล้วไทยก็ค่อยๆเติบโตโดยเรื่องลึกก่อนไปก่อนนั้นเนี่ยเป็นแค่ตำนานเป็นแค่เรื่องเล่าแล้วเราไม่รู้หลักฐานอะไรหลักฐานของกลองมรทึกที่เจอที่คิริมาศเจอที่วังหาดแล้วก็เจอที่ตากยืนยันว่ามีคนเดินทางเข้ามาลึกถึงขนาดนี้แต่หลักฐานการศึกษาขุดค้นแล้วค่อยๆพัฒนากลายเป็นพิพิธภัณฑ์วัดกลายเป็นกระบวนการฟื้นชุมชนนะของคนวังหาดปัจจุบันเนี่ยกำลังจะนำอดีตเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วกลับมาจริงๆแล้วไปวังหาดไม่ไกลนะครับนั่งรถไปสักครึ่งชั่วโมงเองสักประมาณ40นาทีฮะจากเมืองสุโขทัยแต่ผมทราบมาว่าเขามีโฮมสเตย์ด้วยแนะนำนะครับถ้าว่าไปได้นะไปหน้าเห็ดโคนกำลังออกแล้วก็เห็ดเผาะกำลังงามจะได้กินเห็ดอร่อยจากป่าต้นน้ำลำพันต้นน้ำที่ไหลไปสู่สุโขทัยกับผู้คนปัจจุบันที่สืบมาประมาณ 2,000 ปีแม้คนที่อยู่ที่วังหาดทุกวันนี้เนี่ยส่วนใหญ่เพิ่งเข้ามาอยู่เมื่อ100ปีที่แล้วนะครับมาจากลำปางแต่ลึกลงไปในดินเนี่ยมันสืบมาเนิ่นนานแล้วรอบหน้าเที่ยวหน้าอย่าพลาดสุโขทัยแล้วก็ไปให้ลึกกว่า 7-800 ปีที่เรารู้เอาไปให้ทะลุ 2,000 ปีเลยครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชา